เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการดีๆเพื่อผู้บริโภคค่ะสามารถรับฟังได้ผ่านทาง www.thaipbspodcast.com และที่แอปพลิเคชัน Thai PBS นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทาง iOS Google Podcast นะคะ SoundCloud Spotify แล้วก็ทุกช่องทางเลยค่ะรวมทั้งสวัสดีคุณผู้ฟังที่ฟังที่สถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณทั่วประเทศค่ะวันนี้น้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะและยังคงอัดแน่นข่าวสารค่ะสำหรับเพื่อผู้บริโภควันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นเรื่องของที่อยู่อาศัยแม้มันเป็นปัจจัย4ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่า1เลยเวลาที่เราจะมีบ้านมีคอนโดหรือมีสถานที่ที่จะพักพิงนอนสักที่หนึ่งก็ต้องการความสะดวกสบายเวลาที่เราจะสั่งซื้อหรือสั่งสร้างเราก็อยากจะได้ตามที่ใจเราต้องการนะคะซึ่งวันนี้จะมีการพูดคุยถึง2เรื่องด้วยกันทั้งเรื่องของที่อยู่สำหรับน้องแมวน้องหมาเป็นผู้เสียหายนะคะที่เขาไปสั่งผลิตบ้านน็อกดาวน์สำหรับแมวสำหรับหมาแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับสินค้านะคะส่วนเรื่องที่2เป็นผู้บริโภคที่ไปสั่งสร้างบ้านกับโครงการหมู่บ้านแล้วก็สร้างคอนโดแต่ปรากฏว่าบางส่วนก็สร้างเสร็จบางส่วนก็สร้างไม่เสร็จสร้างเสร็จแล้วมีปัญหาอีกต่างหากนะคะ3เรื่องนี้ผู้บริโภคที่ได้รับปัญหาจาก3ประเด็นที่ว่ามาจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรตอนนี้เขาไปร้องเรียนที่ทางปคบ.กองบังคับการปราบปรามแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันทั้ง2ประเด็นค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันประเด็นแรกก่อนค่ะเป็นเรื่องของผู้บริโภคที่เป็นคนรักสัตว์ดิฉันเองก็เลี้ยงน้องหมานะคะเลี้ยงสุนัขแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่เราเห็นบ้านน็อกดาวน์หรือที่อยู่ของน้องหมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะน่ารักดีอยากจะสั่งซื้อนะคะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเป็นที่พูดถึงในโซเชียลมีเดียมากมายหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และ TikTok เพราะว่ามีบริษัทรับสร้างบ้านน็อกดาวน์สำหรับน้องหมาน้องแมวในราคาไม่ใช่เล่นๆนะคะคุณผู้ฟังในราคาหลักแสนบาทไปจนถึงหลักล้านบาทต่อหลังกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมีการออกแบบสร้างบ้านที่สวยหรูสะอาดติดแอร์แล้วก็มีติดพัดลมด้วยนะใช้วัสดุที่ทนทานเกรดเดียวกับบ้านคนเลยทีเดียวแต่ปรากฏว่าเมื่อผู้บริโภคค่ะสั่งทำบ้านน็อกดาวน์ไปแล้วก็ผิดสัญญาการก่อสร้างวัสดุไม่ได้มาตรฐานตรงตามสเปคเจอปัญหาแทบทุกจุดของบ้านเลยและบางส่วนเห็นผู้บริโภคบอกว่ารับเงินไปแล้วเต็มจำนวนแต่ว่าบางรายกลับถูกทิ้งงานค่ะเรื่องนี้ฮีโร่ผู้ที่จะมาช่วยพิทักษ์สิทธิ์ของผู้บริโภคก็คือมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคค่ะจะเป็นตัวแทนดำเนินคดีทางกฎหมายกับบริษัทแห่งนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณธนัทธรรมมิสกุลค่ะหัวหน้าฝ่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภครวมทั้งเป็นหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครของสภาองค์กรของผู้บริโภคตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณธนัทคะสวัสดีครับคุณอ้อมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะคุณธนัทอยากจะให้เล่าย้อนกลับไปผู้บริโภคมีการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือว่าขอความช่วยเหลือทางมูลนิธิยังไงบ้างคะเท้าความไปนิดนึงนะฮะเมื่อประมาณ4-5เดือนประมาณนั้นนะฮะค่ะผู้บริโภคเริ่มต้นโดยท่านหนึ่งนะฮะได้มีการเข้าร้องเรียนหรือว่าปรึกษาทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคซึ่งเป็นในฐานะหน่วยด้วยนะฮะประจำจังหวัดในเรื่องของบริษัทกระปุกเฮ้าส์นะฮะได้ทำการว่าจ้างบริษัทกระปุกเฮ้าส์ดังกล่าวเนี่ยสร้างบ้านน็อกดาวน์เป็นของแมวที่เขาเลี้ยงนะฮะแล้วก็ทางเขาเจอทางบริษัทดังกล่าวเนี่ยใน Facebook นะฮะโดยใน Facebook ดังกล่าวเนี่ยก็จะมีการแสดงภาพดาราต่างๆในส่วนที่เขาไปดำเนินการก่อสร้างมานะฮะแล้วทางผู้บริโภครายดังกล่าวเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่หาข้อมูลหลายบริษัทจนมาถึงบริษัทดังกล่าวและเชื่อมั่นกับบริษัทดังกล่าวว่าเขาสามารถที่จะสร้างบ้านน็อกดาวน์ให้กับแมวอันเป็นที่รักของเขาได้อยู่อาศัยได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ทำการเชิญหรือว่าติดต่อทางอินบ็อกซ์กับทางบริษัท
แล้วก็ได้ดำเนินการมาพูดคุยที่บ้านของผู้ว่าจ้างนะฮะจนมีข้อตกลงนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยได้มีการทำสัญญานะฮะว่าจะดำเนินการภายในระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้นะฮะแล้วก็มีรีบเก็บเงินนะฮะในส่วนของการก่อสร้างบ้านน็อกดาวน์ซึ่งความหมายของน็อกดาวน์เนี่ยมันก็มีทั้งสองแบบคือนำมาก่อสร้างนะหน้าบ้านของผู้ร้องเองหรือนำทั้งโครงสร้างดังกล่าวเหมือนกับเป็นตัวบ้านน็อกดาวน์ดังกล่าวเนี่ยยกมาตั้งเลยนะฮะแต่ในส่วนของผู้ร้องใดดังกล่าวเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะนำมาตั้งได้ต้องมาทำการก่อสร้างหน้าบ้านของผู้ร้องเนื่องจากว่าถนนอาจจะไม่สามารถทางบริษัทเนาะอ้างว่า6ล้อไม่สามารถเข้าได้แต่จริงๆนะผู้ร้องก็ยืนยันว่าเข้าได้เนาะแต่ว่าเนื่องจากตัวสัญญาเองเนี่ยบริษัทกลับไม่ให้ผู้บริโภคนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะหรือผู้ตัวผู้บริโภคเองหรือผู้เสียหายเองเขาก็ร้องขอตัวสัญญาดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองและสำคัญที่สุดคือในสัญญาเราพบว่ากลับมีการเรียกเก็บถึง 80% โอ้ถึงจากก่อสร้างซึ่งมันผิดปกติวิสัยของสัญญาทั่วๆไปอาจจะถือว่าเป็นสัญญารับจ้างทำของที่บอกว่าต้องจ่าย 80% ก่อนที่จะมีการก่อสร้างคือจ่ายเป็นงวดๆหรือว่าจ่ายก้อนเดียวในราคาเต็ม 80% คะเป็นงวดๆเลยฮะแล้วก็ขึ้นอยู่กับแบบบ้านแล้วก็ราคาของบ้านล็อกดาวน์ดังกล่าวโดยผู้บริโภครายดังกล่าวเนี่ยเลือกบ้านน็อกดาวน์ในลักษณะอยู่ที่ประมาณ 300,000 ค่ะ 300,000 บาทแล้วก็ใช้ทางบริษัทอ้างว่าเป็นวัสดุ SCG แต่พอมานะสิ่งที่เขาสร้างไปประมาณ 10% กับพบว่าพอโดนน้ำโดนอะไรต่างๆเนี่ยวัสดุอุปกรณ์ที่อ้างว่าเป็นของ SG เนี่ยกับเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะพอโดนน้ำก็บวมเกิดความชำรุดอะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผู้บริโภคก็ได้ไปให้อีกหนึ่งบริษัทมาดูแล้วก็ให้เขาช่วยประเมินในส่วนของความสูญเสียตรงเนี้ยซึ่งก็มีเป็นรูปเล่มเอกสารยืนยันจากอีกหนึ่งบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของวัสดุยืนยันว่าไม่ใช่ตามที่เขาแอบอ้างที่บริษัทผู้รับจ้างแอบอ้างแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางเขามาร้องเรียนกับทางเราทางมูลที่แล้วเราก็เลยแจ้งผู้ร้องว่าลักษณะอย่างนี้เขาน่าจะมีมากกว่า1รายซึ่งผู้บริโภครายดังกล่าวก็ยืนยันว่าใช่แล้วเขาได้จับกลุ่มผู้เสียหายก็จนนำพามาสู่การร้องเรียนที่ทางมูลที่เมื่อ4เดือนที่แล้วนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางเราก็เชิญบริษัทเข้ามาไกล่เกลี่ยบริษัทก็มานะฮะโดยเจ้าของบริษัทแล้วก็ทนายของที่ปรึกษาของทางบริษัทจำนวนกว่า2ครั้งก็นัดแรกก็รับปากว่าจะชดใช้คืนเงินเราก็มีทางการทางข้อตกลงไว้พอครบครั้งที่2ก็ยังไม่ชดใช้เราก็นัดต่อครั้งที่2ที่มูลที่เขาก็มาเหมือนกันก็รับปากอีกโดยอ้างนู่นอ้างนี่เรื่องของแรงงานคนเขียนแบบบริษัทไม่ให้ความร่วมมือไม่ส่งแบบให้เขาไม่สามารถดำเนินการได้แต่ที่แปลกที่สุดก็คือว่าในจำนวน8รายที่มาร้องเรียนกับทางมูลที่เนี่ยจริงๆน่าจะมากกว่านั้นนะเรามาทราบภายหลังว่ามากกว่านั้นเขาเวลาช่างเข้าไปเนี่ยเหมือนกับให้ช่างของเขาเนี่ยดำเนินการไปรถสาธารณะซึ่งตามหลักของบริษัทหลักๆเนี่ยอาจจะต้องมีกระบะประจำบริษัทในการนำพาช่างเข้าไปใช่ไหมฮะพร้อมกับอุปกรณ์เนาะแต่ว่าเท่าที่เราฟังผู้ร้องเราทั้ง8รายหรือเกือบ10รายเนี่ยกลับพบว่าเหมือนกับช่างคนนั้นต้องไปขอยืมอุปกรณ์เท่าที่มีอยู่ในบ้านของผู้ร้องเอามาใช้งานโอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นมันเป็นอะไรที่แบบแตกประหลาดพอสมควรนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราให้เปิดโอกาสไกล่เกลี่ยทั้ง2ครั้งจนครั้งที่3เราก็เลยประสานกับทางทนายของทางที่ปรึกษาบริษัทค่ะกับผู้เขาว่าเราขอไปที่สำนักงานของคุณเลยได้ไหมเราขอยกคนไปขอพูดคุยกับเจ้าของสำนักงานกฎหมายของคุณเลยซึ่งทางเขาก็นัดวันแล้วก็เข้าไปพูดคุยคุณไพศาลก็ได้ดำเนินการพูดคุยโดยให้ทางผู้เสียหายได้ระบายสิ่งที่ถูกกระทำทุกท่านก็เป็นสิ่งที่ดีเพื่อให้ผู้บริโภคเราได้พูดคุยข้อเท็จจริงเลยแฟกต์ไม่มีเสริมเติมแต่งนะฮะเพราะผู้บริโภคก็ได้ทำอัลบั้มความเสียหายของเขาไว้อยู่แล้วก็เป็นการแสดงแล้วเขาก็โอเคงั้นก็มาทำข้อตกลงสัญญานอกศาลในชั้นไกล่เกลี่ยที่เขาเราก็ผู้เสียหายทุกรายก็ปฏิบัติ
โดยจะแบ่งจ่ายเป็นงวดเหมือนกับที่ทำกับเรานั่นแหละโดยสุดท้ายล่าสุดจนถึงสุดท้ายเมื่อประมาณต้นประมาณกลางสิงหาเนี่ยมันครบประมาณ 3-4 รายแล้วก็ยังไม่มีการได้รับการชดใช้สักรายเดียวจนนำพามาสู่ให้ทางอุทิศผู้บริโภคเนี่ยคงดำเนินการออกโนติสนะฮะให้กับบริษัทกระปุกเฮาเพื่อดำเนินการชดใช้คืนนี้ให้กับผู้เสียหายมิเช่นนั้นเราก็จะคงดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะแล้วตอนนี้ทางมูลนิธิรับดำเนินการอย่างไรคะเห็นบอกว่าเตรียมที่จะมีการยื่นฟ้องแพ่งกับทางบริษัทนี้ด้วยอะค่ะใช่ครับใช่ครับก็ในส่วนนี้เรายื่นโนติสให้กับทางบริษัทดำเนินการชดใช้ตามสัญญายอมนอกศาลที่เขาได้ทำข้อตกลงไว้แล้วนะฮะค่ะแต่ก็ยังไม่มีอะไรกลับมาเลยแม้กระทั่งโทรศัพท์หรือการสื่อสารหรือต่อไปหนังสือตามที่เราได้ทำหนังสือโนติสในนามของมูลที่ในฐานะที่เป็นหน่วยประจำจังหวัดก็ยังเงียบอยู่ก็กระบวนการต่อก็เนื่องจากว่าในกลุ่มดังกล่าวหรือคดีดังกล่าวเนี่ยได้ผ่านคณะอนุกรรมการพิจารณาของทางมูลที่เพื่อผู้บริโภคแล้วเพื่อให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดีทางแพ่งหรือว่าในคดีผู้บริโภคต่อไปตอนนี้ทางบริษัทยังรับดำเนินการสร้างบ้านน้องดาวสำหรับน้องหมาน้องแมวอยู่ไหมคะยังดำเนินการปกติค่ะแล้วก็มีคนติดต่อเข้าไปเหมือนเดิมมีการแจ้งใช่ใช่ก็คือแจ้งเพจแจ้งเตือนในเพจก็จะต้องฝากทางคุณอ้อมด้วยนะแล้วก็ทางไทยทีวีช่วยสื่อสารด้วยเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อเป็นการไม่ให้ผู้บริโภคลายใหม่ๆหลงเข้าไปทีนี้คุณธนัทคะตอนนี้เนี่ยเสียงสะท้อนของผู้บริโภคที่ต้องการให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่เป็นหน่วยงานที่จะมาช่วยของเขาเนี่ยนะช่วยเหลือเรื่องอะไรต้องการเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าอยากจะได้เงินคืนไหมหรือว่าอยากจะให้เขาดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จคะคือในช่วงของการไกล่เกลี่ยครั้งที่1ครั้งที่2นะฮะก็ยังดำเนินก็มีส่วนหนึ่งก็จะให้เขาไปดำเนินการให้มันแล้วเสร็จอ่ะเพราะว่าบางคนก็อาจจะเหลือประมาณสัก 60% บางรายอาจจะเหลือ 40% แต่โดยหลักๆ8รายเนี้ยเสร็จไปดำเนินการเสร็จไปแค่5หรือ 10%ของเนื้องานนะฮะที่มีประมาณ2รายที่อยู่ในประมาณ 60% เนี่ยก็อยากจะให้สั่งไปแต่เขาก็ไม่ไปดำเนินการยินดีที่จะคืนเงินตามงวดในครั้งที่3ไก่เกี่ยงที่3แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือว่าสัญญานอกศาลคุณธนกรหรือว่าส่วนใหญ่ในทางผู้บริโภคก็โดยสุดท้ายแล้วครั้งที่3ก็คือขอคืนเงินทั้งหมดในส่วนที่เหลือโดยหักงวดงานได้หรือไม่หักงวดงานก็สามารถกลับไปนำวัสดุอุปกรณ์ของคุณกลับคืนได้ค่ะทีนี้ก็มีข้อสงสัยว่าเวลาที่เราสั่งสร้างบ้านน็อกดาวน์สำหรับคนแล้วก็สำหรับน้องหมาน้องแมวเนี่ยความผิดหรือว่าถ้าผู้เจ้าของบริษัทเนี่ยไม่มาดำเนินการก่อสร้างทิ้งงานหรือว่ามีปัญหาเราสามารถร้องเรียนได้ในกรณีแบบเดียวกันเลยไหมคะได้ค่ะยินดีเลยค่ะเนื่องจากว่าจะเป็นลักษณะของสัญญารับจ้างทำของในรูปแบบของตัวสัญญาตามกฎหมายนะฮะถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัตินะฮะตามสัญญาก็จะมีความผิดนะฮะถ้าไม่ดำเนินการตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยก็คืออันอาจจะเข้าข่ายช่อโกงเนื่องจากว่าคุณได้รับเงินซึ่งในสัญญาเนี่ยโดยทั่วๆไปตามหลักของประกาศของสคบโดยทั่วๆไปเนี่ยนะฮะหรือสัญญาทั่วๆไปเนี่ยการรับเงินจองหรือเงินงวดซึ่งมันไม่มีที่ไหนที่ระบุว่า 80% ถึงจะเริ่มก่ออันนี้คือสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอย่างรุนแรงครับและชัดเจนมากถ้าสัญญาไม่เป็นธรรมเนี่ยสามารถที่จะดำเนินคดีหรือว่าเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมได้ไหมคะตรงนี้อาจจะต้องไปดูในเรื่องของรายละเอียดในรายละเอียดของตัวสัญญาแล้วก็ข้อปฏิบัติหรือว่าในส่วนของข้อเท็จจริงในการก่อสร้างนะฮะถ้ามีบางรายเนี่ยของกลุ่มที่มาร้องเรียนเราอะนะฮะเขาแค่ลงเหมือนกับเทปูนเฉยๆเองอะแล้วเขาก็หายไปเป็นปีเลยผู้บริโภครายดังกล่าวก็โทรตามตลอดอะไรเงี้ยอันนี้เขาสร้างอยู่ประมาณ900,000 บาทนะฮะซึ่งเราต้องยอมรับอยู่นะว่าผู้บริโภคทุกๆรายเนี่ยก็รักเสมือนไม่ว่าจะเป็นแมวหรือสุนัขเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นบุตรเลยเป็นคนในครอบครัวเลยหรือว่าใช่ใช่ซึ่งเขาก็ให้ความสำคัญในเรื่องของอาหารในเรื่องของอยู่ยา
ในเรื่องของสุขภาพรวมถึงที่อยู่อาศัยครับก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการอันนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นการเทพื้นเนี่ยมันเป็นการอันอาจชอบเข้าขายชอบโกงเต็มๆแล้วก็เท่าที่ทราบล่าสุดเนี่ยมีรายใหม่เนี่ยประสานกับกลุ่มนี้เข้ามาแล้วก็ได้ดำเนินการแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกับสถานีตำรวจในชื่อที่บริษัทตั้งอยู่แล้วแล้วก็ตำรวจก็ได้รับเป็นคดีอาญาแล้วครับค่ะแสดงว่าตอนนี้ถ้ากลุ่มผู้บริโภคสามารถที่จะรวมตัวกันได้อาจจะมีจำนวนมากเพื่อที่จะยืนยันว่าบริษัทนี้เนี่ยมีพฤติการแบบนี้ตั้งใจหรือว่าอาจจะจงใจหรือว่าอาจจะมีการไม่สร้างบ้านน็อกดาวน์ส่งให้กับผู้บริโภคก็สามารถเป็นตัวยืนยันได้ส่วนหนึ่งว่าอาจจะเข้าข่ายการฉ้อโกงแบบนี้เหรอคะใช่ครับเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของผู้บริโภคเลยที่จะสามารถดำเนินการอันอาจเป็นการเข้าข่ายฉ้อโกงได้โดยไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการแจ้งความให้กับท่านพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจไม่ว่าจะเป็นจุดที่ทำสัญญาก็คือบ้านของแต่ละผู้ว่าจ้างหรือถ้าไปที่จุดที่บริษัทผู้รับจ้างตั้งอยู่ก็สามารถฟ้องได้ทั้งสองหรือว่าแจ้งดำเนินคดีได้ทั้งสองที่ตั้งครับเลือกที่ตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักได้มีผู้บริโภคแจ้งไหมคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยได้รับบ้านน็อกดาวน์จริงๆหรือว่าตอนนี้คือทุกคนที่มาแจ้งคือไม่ได้ยังไม่ได้สร้างหรือว่ายังไม่ได้สินค้าเลยค่ะส่วนหนึ่งผมว่าทางบริษัทเองก็น่าจะสามารถดำเนินการได้นะฮะแต่ว่าน่าจะใช้ระยะเวลานานนิดหนึ่งซึ่งทางเราเองได้เคยประสานกับทางดาราท่านหนึ่งค่ะเขาก็แจ้งว่าโอ้กว่าจะแล้วเสร็จนี่จากระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาไม่เกิน6เดือนค่ะกระโดดเข้าไปเป็นเท่าหนึ่งแล้วก็ต้องโทรตามตลอดอะไรทั้งนองเนี่ยซึ่งอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนแบบโปรโมทอ่ะค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้สอบถามว่าราคาที่ขนาดไหนอะไรทั้งนองนี้ค่ะค่ะทีนี้ถามสำหรับผู้บริโภคที่อาจจะมีปัญหาทั้งการสั่งบ้านน็อกดาวน์อาจจะไม่ใช่บ้านน็อกดาวน์สำหรับสุนัขและแมวแต่ว่าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่เราเอาไว้อยู่อาศัยเองถ้าเกิดปัญหาลักษณะคล้ายๆกันอยากจะมาร้องเรียนกับทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยจะต้องเตรียมเอกสารเตรียมตัวหรือว่าต้องแจ้งตำรวจไว้เบื้องต้นด้วยไหมคะครับโดยหลักๆของในด้านของเอกสารก็คือในเรื่องของข้อเท็จจริงครับเป็นลำดับต้นก่อนเลยนะฮะในเรื่องของข้อเท็จจริงก็อาจจะต้องมีการทำลำดับใครที่ไหนอย่างไรรวมถึงวันที่พบนะฮะแล้วก็เราได้พบเจอไม่ว่าจะเป็นเพจดังกล่าวหรือชื่อเสียงของบริษัทดังกล่าวนี้อย่างไรในช่องทางต่างๆรวมถึงในเรื่องของตัวเอกสารแต่ก็ต้องขอยืนยันกับทางประชาชนทั่วไปเลยนะในการก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่นี่จะต้องมีสัญญาอันนี้หัวใจสำคัญเลยบริษัทที่ใช่ถ้าเป็นนิติบุคคลโดยหลักๆเนี่ยเขาจะต้องมีสัญญาและสัญญาดังกล่าวจะต้องทำขึ้นมา2ฉบับนะฮะแต่ถ้าบริษัทอ้างอะไรก็แล้วแต่ผู้บริโภคก็อาจจะต้องลองคิดแล้วว่ามันสุ่มเสี่ยงไหมที่ต่อไปเราจะเกิดประเด็นกับเขาแต่ถ้าคิดว่าหรือไว้วางใจเขายังไงก็แล้วแต่ก็ต้องมีสำเนาสัญญานะฮะแล้วก็ในสัญญาดังกล่าวเนี่ยยังไงก็แล้วแต่การแบ่งจ่ายงวดงานนั้นถูกต้องแล้วแต่มันจะต้องมีการระบุ1งวดที่1ขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์หรือจะเป็นงวดที่1ในของการวางเพื่อยืนยันว่าเราจะให้เขาดำเนินการจริงกี่เปอร์เซ็นต์เต็มที่ก็อยู่ไม่เกิน 5% ค่ะแล้วงวดที่2เขาจะต้องมาดำเนินการให้เราใน 100% เนี่ยเขาจะต้องทำเสร็จไปเท่าไหร่แล้วเราถึงจะให้ต่อหรืองวดที่2แต่ถ้าไม่เกิดปัญหาสัญญาฉบับดังกล่าวกับระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างก็สิ้นสุดไปท่านก็ได้บ้านถูกต้องแต่ถ้าเกิดประเด็นปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็คงต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานแม้กระทั่งรูปภาพรวมถึงอาจจะต้องไปดำเนินการแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาดำเนินการก่อสร้างต่อนะฮะแต่ถ้าเราประเมินแล้วเนี่ยสัดส่วนที่เราจ่ายงวดงานไปอาจจะปิดเราก็คงต้องลองทบทวนหรือหาผู้รับจ้างรายใหม่หรือมิเช่นนั้นถ้าเราจ่ายงวดค่างวดงานมากกว่าเนื้องานที่ได้รับเราก็มีสิทธิ์
ที่จะหาบริษัทมาดำเนินการต่อและนำค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปทำการเรียกเก็บกับผู้รับจ้างรายเก่าหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะต้องมาทำการประเมินค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการของการฟ้องคดีต่อไปค่ะคุณธนาคารแล้วถ้าประชาชนอาจจะไม่มีความรู้เรื่องของข้อกฎหมายเวลาที่ได้รับสัญญามาแล้วเนี่ยค่ะสามารถที่จะให้ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคหรือว่าให้หน่วยงานไหนช่วยตรวจสอบให้ได้บ้างค่ะได้ได้ค่ะถ้าสมมติว่าทางผู้บริโภคก่อนที่จะลงนามสัญญาเนี่ยทางผู้บริโภคก็มีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะขอร่างสัญญาดังกล่าวเนี่ยมาขอตัดสินใจหรือพิจารณาก่อนและหลังจากนั้นนำเข้าสู่ปรึกษาหรือประสานมาที่ทางบุตรีหรือในช่องทางนั้นจะเป็นอีเมลนะฮะโมบายแอปหรือโทรศัพท์เข้ามาเพื่อปรึกษาในข้อสัญญาที่ผู้รับผู้จัดลงนามก่อนได้หรือไปที่หรือว่าจะปรึกษาหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ.ก็ได้หรือสภาองค์กรของผู้บริโภคก็ได้ตามช่องทางที่มีของแต่ละหน่วยงานโอ้หลากหลายช่องทางเลยแต่ถ้าประชาชนเสียหายจากบ้านน็อกดาวน์สุนัขและแมวบริษัทนี้สามารถร้องเรียนเพิ่มเติมได้ไหมคะคุณธนาธคะยินดีเลยค่ะถ้าท่านใดที่ประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างก็คือบริษัทกระปุกเขานะฮะก็สามารถในเรื่องที่เป็นบ้านน็อกดาวน์เกี่ยวกับสุนัขและแมวนะฮะก็สามารถที่จะร้องเรียนในส่วนมาที่หน่วยงานก็คือทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้นะฮะทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ท่านอย่างสุดความสามารถครับค่ะครบถ้วนเลยค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งผู้ช่วยเหลือแล้วก็ผู้ถูกช่วยเหลือสำหรับเคสนี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณธนัทธรรมิสกุลค่ะหัวหน้าฝ่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภครวมทั้งเป็นหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครของสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณธนัทขอบคุณขอบคุณคุณอ้อมและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังคะอย่างที่บอกไปว่าถ้าจะเจอกับปัญหาแบบนี้ร้องเรียนได้หลายช่องทางนะคะเราเป็นผู้บริโภคเรามีสิทธิถ้าเราคิดว่าสิ่งที่ได้รับบริการหรือสินค้าที่ได้นั้นไม่ตรงกับที่เราต้องการเราสามารถร้องเรียนได้นะคะอย่างกรณีนี้เช่นเดียวกันสำหรับข้อกฎหมายค่ะทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็เตรียมที่จะช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะยังอยู่ที่เรื่องของที่อยู่อาศัยเมื่อสักครู่นี้เป็นของน้องหมาน้องแมวไปแล้วนะคะเราจะมาพูดคุยเรื่องของโครงการหมู่บ้านแล้วก็คอนโดค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มผู้เสียหายค่ะเขาไปร้องเรียนที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรวมทั้งไปกับคุณอี้แทนคุณจิตอิสระค่ะแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยนะคะพาตัวแทนผู้เสียหายไปพบกับทางบก.ปคบ.ค่ะแจ้งความร้องทุกข์บริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งเขาอ้างว่าทางโครงการเนี่ยเป็นโครงการหมู่บ้านแล้วก็คอนโดชื่อดังมี8โครงการด้วยกันทั่วทั้งกรุงเทพมหานครเลยปรากฏว่าสั่งนะคะสร้างไปแล้วไม่เสร็จผู้เสียหายบางส่วนเนี่ยจ่ายเงินดาวไปหมดแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะเพราะว่าการก่อสร้างเนี่ยเลยกำหนดสัญญาแล้วทางโครงการก็อ้างว่าจะต้องรอผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการอื่นให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะวนกลับมาสร้างโครงการนี้ใหม่เบื้องต้นค่ะรวมๆแล้วพบผู้เสียหายรวมตัวกันในกลุ่มไลน์กว่า100คนมูลค่าความเสียหายเกือบ100ล้านบาทเลยเรื่องนี้ค่ะมีหนึ่งในผู้บริโภคที่เป็นผู้เสียหายจากเรื่องนี้ขอขานชื่อว่าคุณแพรวอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรวค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแพรวค่ะไปรู้จักหรือว่าเห็นโครงการนี้ผ่านช่องทางไหนคะอ๋อก็คือโครงการนี้คือเคยเห็นลิงก์แอดมันใน Facebook อะค่ะแต่ว่าก่อนที่จะรู้จักก็คือคือดูมาตั้งนานแล้วค่ะพอลิงก์แอดแล้วบวกกับเหมือนมีเพื่อนอะเคยไปซื้อโครงการหนึ่งที่มันเสร็จอะค่ะมีแค่โครงการเดียวแล้วก็เลยแบบมั่นใจว่าถ้าเราซื้อพรีเซลคงจะสร้างแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าที่จองมาค่ะเขาไม่ได้สร้างจนเราผ่อนดาวหมดอะค่ะค่ะที่คุณแพรวสร้างไปเนี่ยเป็นบ้านหรือว่าเป็นคอนโดคะที่พรีเซลไปเป็นคอนโดค่ะค่ะอยู่แถวไหนคะพอบอกได้ไหมคะ
คอนโดแถวซอยลาดพร้าว20ค่ะตอนที่มีการทำสัญญากันเนี่ยค่ะได้ทำสัญญาในรูปแบบไหนจ่ายเงินเป็นงวดหรือว่าจ่ายเป็นก้อนคะจ่ายเป็นงวดค่ะอันนี้คือตามสัญญาก็คือจ่าย18งวดอะค่ะแล้วก็จ่ายมาทุกงวดเลยรวมแล้วคอนโดแห่งนี้เท่าไหร่คะคุณแพรวคะราคาของคอนโดเหรอคะใช่ค่ะที่คุณแพรวจ่ายไปค่ะอ๋อคอนโดประมาณ3ล้านกว่าๆค่ะโอ้3ล้านบาทที่จ่ายไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการติดต่อกับทางบริษัทไหมคะว่าเริ่มสร้างไปแล้วหรือยังหรือว่าเป็นในรูปแบบไหนบ้างมีถามไปค่ะคือตอนนี้เหมือนทางเซลล์เขาก็ได้อะค่ะว่าโอเสร็จคืนเงินเนี่ยคือทำมันร้องขอไปแล้วแต่คือเขาแจ้งว่าเหมือนทางบริษัทอะค่ะมีนโยบายว่าจะคืนได้เนี่ยต้องรอเป็นต้นปีหน้าทางที่จริงๆแล้วตามสัญญามันสามารถยืดได้6เดือนแล้วพอมันครบ6เดือนอะพอไปทวงถามเขาอะเขาได้มาบอกว่าบริษัทจะคืนได้อีกทีอะคือต้นปีหน้าเหมือนให้เรารอไปอีกอะค่ะคือเขาไม่ยังดำเนินการคืนเงินให้ไม่ได้แล้วระหว่างนี้ได้มีการติดต่อมาพูดคุยหรือว่าเยียวยากับทางกลุ่มผู้บริโภคผู้เสียหายบ้างไหมคะคือเขาจะไม่มีการโทรมาแจ้งเราอะค่ะคืออันนี้เป็นทางฝั่งเราเองที่ต้องคอยโทรไปถามหรือว่าทักหาแชทเขาที่ช่องทางที่เขาให้ไว้อะค่ะคือก็คือมีการถามไปเป็นระยะว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่มีการโทรมาแจ้งเราว่าถึงอะไรคือเราต้องตามอย่างเดียวเลยค่ะถ้าย้อนกลับไปทำไมถึงตัดสินใจเลือกหรือว่ารู้จักกับบริษัทแห่งนี้จากที่เพื่อนเคยซื้อถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสถานที่ที่เขามองไว้ว่าอาจจะเป็นการก่อสร้างได้เริ่มสร้างไปแล้วหรือยังคะหรือว่าตอนนี้ก็คือเป็นพื้นที่เปล่าๆเลยได้เคยไปดูพื้นที่จริงไหมคะดูค่ะตอนนี้เป็นพื้นที่เปล่าๆค่ะเป็นพื้นที่เปล่าๆยังไม่ได้สร้างอะไรเลยใช่ค่ะล่าสุดที่ทางเพจเขาได้อัพไว้ว่าเขามีการบวงสรวงลงเสาเข็มอะค่ะหลังจากนั้นมันก็คือเป็นแบบนั้นอย่างเดียวเลยไม่มีการสร้างใดๆกลุ่มผู้เสียหายว่ายังไงกันบ้างคะเพราะว่าเห็นบอกว่ามีการหลายกลุ่มเลยมีทั้งกลุ่มที่ยังไม่ได้สร้างกลุ่มที่สร้างแล้วแต่ว่าไม่ตรงกับที่ลงโฆษณาไว้แล้วก็กลุ่มที่เข้าไปอยู่อาศัยแล้วแต่ว่าเกิดปัญหาตอนนี้คือผู้บริโภคอยากจะเรียกร้องหรือว่าอยากจะสะท้อนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างคะคือเขาอยากได้เงินคืนแต่บริษัทเขาไม่สามารถที่จะหาเงินมาคืนได้ค่ะมันคือเป็นเรื่องร้อนใจที่ทางเรารวมกลุ่มกันแบบอยากได้เงินคืนอันนี้คือพอยต์หลักเลยทางที่บริษัทเขาถึงเขาเหมือนเขาโทรมาบอกอะค่ะว่าจะมีการคืนเงินแบ่งเป็นงวดๆโดยพร้อมดอกเบี้ยซึ่งทุกคนรู้ดีว่าแค่จะได้งวดแรกอะมันก็ยากมากแล้วอะค่ะคือเขาขอแค่ได้เงินดาวคืนก็คือพอใจแล้วตอนนี้ถ้าเขายืนยันว่าถ้ายืนยันเลยนะว่าเดี๋ยวจะมีการสร้างจริงกับคืนเงินตอนนี้คือผู้เสียหายทุกคนต้องการคืนเงินเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแต่อันนี้ส่วนตัวในมุมของหนูนะคะก็คือจริงๆหนูขอแค่เงินต้นน่ะหนูพอใจแล้วแค่ได้เงินต้นแค่เขาไม่ตุกติกไม่ยืดเยื้อค่ะแต่ก็จ่ายไปเต็มจำนวนแล้วตอนนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเราเป็นยังไงบ้างคะคุณแพรวคะก็คือเหมือนเอาเงินไปอยู่ที่เขาแบบจำนวนก้อนใหญ่มากๆแล้วคือปัจจุบันก็มีภาระค่าใช้จ่ายอะค่ะเราบางทีเราบางเดือนเราอาจจะช็อตแล้วอาจจะแบบจะต้องแบบแทนที่เงินก้อนนั้นเราควรจะได้ใช้อะมันเหมือนเราไม่ได้ใช้มันอาจจะต้องมีแบบว่าไปยืมหรืออะไรใครอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องการเงินมากกว่าส่วนใหญ่ในกลุ่มของผู้เสียหายเนี่ยค่ะตอนนี้มีในรายกลุ่มเนี่ย100คนตามที่ทางข่าวได้บอกไปถูกต้องไหมคะใช่ค่ะวันนี้คือรวมกันได้100นิดๆค่ะเริ่มแบบมีรู้ว่าแบบคนที่เป็นเหมือนกันเยอะขึ้นค่ะเขาก็จะแบบไปชักไปแบบหากันมาค่ะว่าส่วนใหญ่แล้วเหมือนเขาจะเจอจากคนที่แบบกดโกรธหรือพวกแชร์หน้าเพจอะค่ะว่าไม่พอใจแล้วเขาก็จะเหมือนมีการทักกันแล้วก็ชวนเข้ามาเพื่อหาวิธีว่าจะทำยังไงเนี่ยตอนนี้ทางบริษัทเนี่ยยังเปิด
รีเซลหรือว่ายังมีการโฆษณาขายคอนโดขายโครงการบ้านผ่านทาง Facebook หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียอยู่ไหมคะถ้าเท่าที่ดูอะค่ะปีเนี้ยตั้งแต่ปีเนี้ยมาต้นปีอะค่ะเหมือนเขาไม่โพสอะไรมีการโพสแบบขายเลยเหมือนเขาจะสิ้นสุดไว้ตอนสิ้นปี66เหมือนเขาพอดโปรเจกต์อะค่ะค่ะแต่ก็ไม่ได้ให้เหตุผลกับทางผู้บริโภคใช่ไหมคะว่าอาจจะติดเรื่องโควิด19หรือว่าปัญหาผู้รับเหมาอะไรอย่างนี้ไม่ได้แจ้งผู้บริโภคเลยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะเขาไม่เคยโทรมาแจ้งอะไรเลยคือต้องถามเขาอย่างเดียวค่ะแล้วทำไมกลุ่มผู้บริโภคถึงรวมตัวกันตัดสินใจเดินทางไปที่ปคบคะคุณแพรวคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าแบบคือมันเรื่องนี้มันนานแล้วค่ะเรารวมตัวกันตั้งแต่หลักสิบอ่ะจนมาถึงหลักร้อยก็คือเริ่มแบบโครงการล่าสุดที่เขาเปิดใหม่ก็โดนเหมือนกันแล้วเหมือนมีแบบผู้ใหญ่ที่เขาแบบมีความรู้ทางด้านกฎหมายเขาก็เลยแบบว่าลองให้คำแนะนำอะค่ะว่าเคสแบบนี้ควรจะแบบไปแจ้งตำรวจนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้เซฟฝั่งเราด้วยเพราะบางทีการที่เรารออย่างเดียวอะมันก็ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่เหมือนเราโดนเอาเปรียบอะค่ะทุกคนเลยดีกว่าเราจะได้เรียกร้องสิทธิ์ของเราด้วยค่ะค่ะเลยตัดสินใจไปแจ้งความค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ายังไงบ้างคะหลังแจ้งความได้รับแจ้งไหมคะหรือว่ามีคำแนะนำเพิ่มเติมไหมคะได้รับค่ะแต่ก็ทางตำรวจเขาก็คือเหมือนก็แจ้งไว้ว่าอันนี้ก็คือเหมือนเราแจ้งเคสไว้แต่สุดท้ายแล้วเรื่องมันอาจจะต้องรอแบบนานอยู่อะค่ะกว่ามันจะแบบรอผู้เสียหายอื่นๆอะเขามาแจ้งความมันเป็นโปรเซสที่ต้องรออะมันไม่ใช่คดีที่แบบว่าจะไปฟ้องเขาได้เลยอะประมาณเนี้ยค่ะเบื้องต้นก็คือบันทึกอะไรเรียบร้อยหมดแล้วค่ะนอกจากตำรวจแล้วมีแจ้งทางผู้ใหญ่ที่รู้ทางกฎหมายแล้วมีแจ้งหน่วยงานอื่นด้วยไหมคะไม่ว่าจะเป็นสคบมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคหรือว่าสภาองค์กรเพื่อผู้บริโภคค่ะอ๋ออันนี้ทางหนูก็คือแจ้งแค่ทางที่กองปราบที่เดียวเลยค่ะที่เพิ่งไปมาตอนนี้ถ้าให้คุณแพรวเตือนภัยผู้บริโภคที่จะซื้อหรือว่าพรีเซลคอนโดเนาะอยากจะให้คุณแพรวช่วยเตือนผู้บริโภคนิดนึงค่ะว่าต้องระมัดระวังยังไงบ้างค่ะเบื้องต้นเลยก็คือแบบอยากจะให้เช็คเครดิตของตัวdevelopment นั้นๆที่เราจะไปซื้อค่ะแนะนำให้เลือกแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเราทุกคนรู้จักไปเลยจะดีกว่าแบบถ้าเป็นโลคอลแบรนด์แล้วเราไม่รู้จักแบรนด์นี้อย่าพึ่งไปค่ะถ้าจะซื้อก็คือรอให้แบบเสร็จเลยแล้วค่อยซื้อจะดีกว่าเพราะอันนี้ก็เป็นบทเรียนเหมือนกันว่าพอเจออย่างนี้ก็ไม่กล้าซื้ออสังหาหรืออะไรที่มันแบบไม่เป็นที่รู้จักแล้วค่ะ มันเป็นเรื่องของความเครดิตน่าเชื่อถือด้วยค่ะควรจะเลือกที่เรารู้จักกันอย่างแพร่หลายจะดีกว่าค่ะแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยที่เลือกซื้อเพราะว่าเพื่อนแนะนำด้วยแล้วตอนที่โอนเงินไปค่ะคุณแพรวสอบถามย้อนกลับไปนิดนึงว่าตอนที่โอนเงินไปเป็นชื่อบริษัทไหมคะหรือว่าเป็นชื่อของเซลล์เป็นชื่อส่วนบุคคลไหมคะเป็นชื่อบริษัทค่ะอ๋อก็แสดงว่าก็มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งมีผู้เสียหายหรือว่าผู้บริโภคท่านไหนที่อุ๊ยเราได้รับผลกระทบเยอะมากๆแล้วไปถึงทางบริษัทเลยมีไหมคะเท่าที่เขาคุยกันเหมือนมีนะคะด้วยความที่รวมตัวกันมาเป็นปีๆแล้วมันจะมีชุดแรกอะค่ะชุดที่แบบโครงการเขาสร้างก่อนที่โครงการที่หนูถือใช่ไหมคะพวกชุดแรกอะเขารวมตัวกันแล้วเขาก็ไปแบบฟ้องร้องที่บริษัทแล้วเหมือนชุดนั้นอะเหมือนเป็นชุดแรกที่ได้เงินคืนการครบแล้วหลังจากโครงการนั้นมาก็คือแบบคือเหมือนถ้าใครไม่ไปไฟหรือไปอะไรกับเขาเยอะๆเขาก็จะแบบอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพยายามให้เรารอไปเรื่อยๆค่ะพอจะบอกได้ไหมอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อบริษัทเลยนะแต่ว่าพอจะบอกได้ไหมคะว่าถ้าตอนเนี้ยน้องอ้อมเองอยากจะพรีเซลคอนโดหรือว่าโครงการบ้านสักหลังหนึ่งถ้าไม่อยากจะให้เจอกับบริษัทเนี้ยพอจะบอกได้ไหมคะว่าลักษณะของบริษัทเป็นยังไงหรือว่า อยู่ในแถบไหนส่วนไหนคะเหมือนส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนะคะเขาจะซื้อโครงการแบบก็คือทำเลแบบใกล้รถไฟฟ้าแต่ว่าจะเข้าไปในซอยนิดนึงอะค่ะค่ะอันนี้บอกอักษรย่อได้ไหมคะได้ค่ะโครงการจะชื่อด้วยตัว G อะค่ะค่ะก็ต้องระมัดระวังตัว G งั้นก็บอกให้ผู้บริโภคระมัดระวังต้นเดือนนี้เลย
ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแพรวแล้วก็ผู้เสียหายรายอื่นๆด้วยนะขอให้สามารถที่จะดำเนินการแล้วก็ได้รับเงินคืนได้สร้างบ้านได้อยู่คอนโดกันตามที่หวังไว้นะคะคุณแพรววันนี้ต้องขอบคุณคุณแพรวนะคะในฐานะตัวแทนผู้เสียหายที่มาร่วมเตือนภัยกันในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะอ๋อขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะนอกจากคุณแพรวค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งท่านที่ในเนื้อข่าวได้บอกมาท่านนี้เนี่ยชื่อคุณโจยนะคะอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้มีการบอกกับทีมข่าวค่ะบอกว่าตอนที่ตัดสินใจพรีเซลคอนโดเหมือนคุณแพรวเลยนะคะที่ถนนย่านรัชดาปรากฏว่ามีการทำสัญญาซื้อขายกันแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยมีการวางแผนเอาไว้ว่าเป็นห้องชุดขนาด30ตารางเมตรราคา 2,790,000 บาททำสัญญาตั้งแต่ปี2563และได้ผ่อนค่าเงินดาวไปจนครบแล้วรวมทั้งสิ้น 278,000 บาทแต่ว่ารอระยะเวลาจนถึงปัจจุบันค่ะก็ยังไม่แล้วเสร็จและเมื่อไปสอบถามโครงการก็มีการแจ้งว่าจะต้องทำโครงการที่กำลังขายให้คุณโจ้ยเนี่ยนะและโครงการอื่นๆควบคู่กันไปด้วยแล้วอาจจะต้องใช้ช่างรับเหมาไปสร้างโครงการอื่นให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะวนมาสร้างโครงการนี้ใหม่ซึ่งทางผู้เสียหายเนี่ยค่ะเห็นว่าผิดสัญญาแล้วจริงๆเนี่ยจะต้องสร้างให้แล้วเสร็จตั้งแต่ปี2565ก็เลยบอกเลิกสัญญาแล้วก็ขอเงินคืนแต่ว่าทางบริษัทปฏิเสธค่ะจนมาทราบว่ามีผู้เสียหายรายอื่นๆป้องกันและระมัดระวังค่ะชื่อย่อของบริษัทนี้เป็นตัว G นะคะคุณผู้ฟังโครงการจะอยู่แถวรัชดาซอย7พระราม9ลาดพร้าวซอย1แล้วก็ลาดพร้าวซอย20เป็นต้นซึ่งตอนนี้มีกลุ่มผู้เสียหายเขารวมตัวกันนะคะก็อยากจะเตือนภัยให้ระมัดระวังกันด้วยสำหรับใครที่ต้องการที่จะพรีเซลสั่งสร้างคอนโดสร้างบ้านค่ะหมู่บ้านจัดสรรก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะและถ้าตกเป็นผู้เสียหายอย่างที่บอกค่ะว่าเรามีฮีโร่หลากหลายหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะแล้วก็ทางสคบด้วยนะคะสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะเอาล่ะปิดท้ายค่ะกับช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้เสนอตอนงานวิจัยเกี่ยวกับความเสี่ยงการฉีดโบท็อกซ์เป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมความงามอย่างหนึ่งที่ตอนนี้เป็นที่นิยมมากและคลินิกประเภทนี้ก็เกิดขึ้นมากเช่นกันก็คือเรื่องของการฉีดโบท็อกซ์ซึ่งโบท็อกซ์เนี่ยเป็นชื่อยี่ห้อสินค้านะคะแต่ว่าสารพิษที่นำมาผลิตแล้วก็ใช้ฉีดไปเพื่อลดรอยเหี่ยวย่นทำให้ใบหน้ามีรอยเหี่ยวย่นน้อยหรือว่าไม่มีเนี่ยก็คือสารพิษที่มีชื่อว่าโบทูลินัมท็อกซินวันนี้เราจะมาคุยกันว่าการบรรเทาความเหี่ยวย่นบนใบหน้าด้วยสารพิษโบทูลินัมท็อกซินเกิดความเสี่ยงอะไรได้บ้างมีงานวิจัยอะไรที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่เราจะได้เป็นข้อมูลและถ้าเกิดว่าใครจะไปใช้บริการแบบนี้จะได้สังเกตระมัดระวังไว้ก่อนนะคะมาคุยเรื่องงานวิจัยโบทูลินัมท็อกซินกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นต้องมาถามก่อนค่ะว่าริ้วรอยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะอาจารย์ผิวหน้าเราเนี่ยนะก็เหมือนผิวกายนี่แหละมันจะประกอบด้วยเนื้อเยื่ออย่างน้อยประมาณ2ชนิดนะชนิดหนึ่งคืออีลาสตินอีกอย่างหนึ่งคือคอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยเป็นโปรตีนที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดความแข็งแรงผิวหนังเราแต่อีลาสตินเนี่ยเป็นโปรตีนที่ช่วยในการยืดหยุ่นเรางอแขนหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยที่ต้องมีการขยับเขยื้อนผิวหนังเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเสียไปเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเวลาเราใช้กล้ามเนื้อเช่นผิวหน้าเนี่ยนะในการยิ้มในการแสดงความรู้สึกนะมันก็คือมีการยืดหยุ่นมีการขยับกล้ามเนื้อวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดมีการขาดขึ้นมาเช่นอีลาสตินเนี่ยเสียหายก็ต้องมีการซ่อมบางครั้งเนี่ยมันซ่อมผิดมันไปซ่อมโดยการสร้างเป็นคอลลาเจนขึ้นมาแทนค่ะอย่างเมื่อกี้ผมบอกว่าอีลาสตินเนี่ยชื่อมันก็คือถ้าใครเคยชินกับศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยอีลาสตินคือ
อีลาสติกก็คือความยืดหยุ่นนี่แหละค่ะวุฒิระยะทาง1เซนติเมตรเนี่ยถ้ามีคอลลาเจนวางอยู่กับอีลาสตินวางอยู่จริงๆแล้วอีลาสตินต้องยาวกว่าเพราะว่ามันต้องหดไปหดมามันก็อยู่ในสภาพที่หดแล้วก็ยืดเข้ายืดออกได้ค่ะอันนี้ถ้าอีลาสตินเสียแล้วร่างกายไปสร้างคอลลาเจนแทนคอลลาเจนนั้นก็จะขึ้นมาได้ในระยะที่อีลาสตินหดและอยู่ตรงนั้นซึ่งเมื่อวันนึงคอลลาเจนที่ถูกสร้างมาแทนอีลาสตินเนี่ยบางส่วนเสียไปมันก็จะต้องมีการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาทดแทนแต่สร้างแล้วสั้นลงกว่าเดิมพอสร้างสั้นลงกว่าเดิมไอ้ส่วนที่มันยังยาวอยู่ได้มันก็ต้องหดลงมาพยายามดึงตัวหดลงมาทั้งที่ความจริงมันไม่มีความสามารถในการหดแล้วถึงอีกวันนึงคอลลาเจนมันเกิดเสียหายไปไอ้ตัวที่มันสั้นเนี่ยมันเสียหายไปมันก็สร้างขึ้นมาไม่ได้ไอ้ลักษณะของคอลลาเจนที่ถูกสร้างแทนอีลาสตินควรจะยาวเนี่ยมันก็เลยจะพับลงมาเพราะมันไม่มีอะไรมาช่วยค้ำจุนค่ะคือคอลลาเจนเนี่ยเป็นตัวค้ำจุนแต่คอลลาเจนไม่ค้ำจุนคอลลาเจนด้วยกันลักษณะที่เกิดเนี่ยมันเป็นทำให้เกิดการพับขึ้นมาเป็นรอยหิวย่นคือรอยหิวย่นเนี่ยมันเป็นไปตามวัยคือก่อนอื่นต้องทราบว่าผิวหนังเราเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่สร้างคอลลาเจนหรือสร้างอีลาสตินออกมาเนี่ยมันมีอายุค่ะพอมันใช้งานไปถึงวันหนึ่งเนี่ยมันก็หมดสภาพหรือทำงานได้ไม่ดีดังนั้นความเหี่ยวย่นเนี่ยมันถึงมาเยือนคนเราได้ทุกคนเพียงแต่ว่าเซลล์นั้นอ่ะเป็นเซลล์ที่อยู่ได้นานไหมคือบางคนถ้าตากแดดตากลมเนี่ยนะเซลล์ตายเร็วเสียเร็วหมดสภาพเร็วแก่เร็วแต่บางคนเนี่ยที่เขาดูแลดีๆผิวเขาดูแลดีๆไม่ออกแดดมากนักแล้วก็มีการบำรุงด้วยเครื่องสำอางดีๆเนี่ยนะเซลล์ก็จะอยู่ได้นานขึ้นพอเกิดการย่นลงมาเนี่ยก็จะมีการคิดว่าไอ้ทำไงมันถึงจะไม่ย่นเขาก็เลยไปใช้สารที่ทำให้ระบบกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ทำงานคือเวลาเราผิวเราย่นหรือไม่ย่นเนี่ยนะมันเป็นการทำงานของระบบประสาทซึ่งจะบังคับว่าให้ย่นหรือไม่ย่นจะมีการส่งกระแสประสาทดังนั้นถ้าเราหยุดการทำงานของระบบประสาทที่ผิวหนังได้การย่นก็จะไม่เกิดขึ้นชั่วคราวค่ะอาจารย์แล้วระบบประสาทในคนวัยหนุ่มสาวกับผู้สูงอายุมันแตกต่างกันเหรอคะมันถึงทำให้ผู้สูงอายุนั้นคือมีรอยเหี่ยวย่นมากกว่าค่ะความผิดปกติไม่ได้อยู่ที่ระบบประสาทความผิดปกติอยู่ที่เซลล์ที่จะสร้างโปรตีนอีลาสตินกับคอลลาเจนเนี่ยมันสับสนแล้วมันทำงานได้ไม่สมบูรณ์คือถ้าเป็นหนุ่มสาวเนี่ยมันยังทำงานสมบูรณ์อยู่เพราะมันเซลล์มันยังแข็งแรงอยู่ยังดีอยู่แต่พออายุมากขึ้นเซลล์ก็แก่ไปตามเขาเรียกสังขารนี่แหละมันก็ทำงานได้ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามหยุดการหดตัวเพื่อไม่ให้มันเป็นรอยเหี่ยวตึงอยู่อย่างนั้นอ่ะดูดีขึ้นแต่ว่าเจ้าสารพิษที่เข้ามาใช้คือบอทูลินัมท็อกซินเนี่ยมันก็ทำงานอยู่ได้อย่างเก่งก็4เดือน6เดือนมันก็หมดสภาพไปก็ต้องฉีดซ้ำฉีดซ้ำการทำงานของบอทูลินัมท็อกซินเพื่อคลายรอยเหี่ยวย่นเนี่ยค่ะอาจารย์ตามงานวิจัยมันระบุว่ายังไงบ้างคะคือหลักการเนี่ยคือว่าระบบประสาทเนี่ยมันส่งจากเส้นประสาทเส้นหนึ่งไปอีกเส้นหนึ่งใช่ไหมทีนี้การที่ระบบสัญญาณประสาทจะส่งจากเส้นหนึ่งไปอีกเส้นหนึ่งเนี่ยก็ต้องอาศัยสารที่เราเรียกว่าอะซิติลโคลีนซึ่งอะซิติลโคลีนเนี่ยมันจะอยู่ในถุงที่ปลายประสาทเส้นที่หนึ่งแล้วก็พอถุงนี้มันก็จะปล่อยอะซิติลโคลีนไปต้นประสาทเส้นที่สองแต่ว่าวัตถุดั้มท็อกซินเนี่ยไปยับยั้งการปลดปล่อยอะซิติลโคลีนดังนั้นการส่งกระแสประสาทจึงหยุดคือไปขัดขวางการส่งกระแสประสาทพอไม่มีการส่งกระแสประสาทการสั่งให้กล้ามเนื้อหดหรือผิวหนังหดก็จะไม่มีมันก็เลยเป็นการทำให้เสมือนว่าผิวหนังเนี่ยตึงอยู่คือเป็นการบำบัดนะความจริงแล้วเนี่ยไอ้เจ้าบอทูลินัมท็อกซินเนี่ยเขาใช้ในการบำบัดโรคอื่นๆได้พอสมควรเช่นไมเกรนเนี่ยรักษาพอได้ในบางคนแต่ว่าอาจารย์มันก็ต้องมีความเสี่ยงบ้างเหมือนกันแหละคือมีงานวิจัยอะไรไหมคะที่เขาทำออกมาแล้วมันระบุได้ว่าการฉีดโบทูลินัมท็อกซินหรือโบท็อกเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยความเป็นพิษของสารเคมีเนี่ยนะมันมีทั้งนั้นแหละนะฮะยาทุกตัวเนี่ยมีความเป็นพิษแต่ว่าขนาดที่เราใช้เนี่ยเป็นตัวระบุว่ามันจะได้ผลเป็นยาหรือถ้าสูงขึ้นไประบุว่าเป็นพิษมีบทความหนึ่งเรื่องการทบทวนความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับสารพิษโบทูลินัมในวารสาร Advances in Dermatology and Allergology ปี2020เขาทบทวนความปลอดภัยการฉีดโบท็อกซ์เพื่อความงามในสหรัฐอเมริกาแล้วก็สรุปว่ารายงานผลข้างเคียงที่ร้ายแรงเนี่ยคือเขาก็มีหน่วยงานที่เรียกว่า CDC หรือว่าให้กรมควบคุมโรคเนี่ยนะกล่าวว่าพบได้ยากคือการฉีดโบท็อกซ์เนี่ยมีผลข้างเคียงที่เป็นผลร้ายแรงเนี่ยน้อยกว่าการเอาไปใช้
เกี่ยวกับการแก้อาการไมเกรนอาการกระตุกของคออาการเหงื่อออกมากเกินไปอาการกระเพาะปัสสาวะไวเกินไปหรือว่าตาเนี่ยทำงานไม่ดีเนี่ยนะการฉีดโบท็อกซ์เพื่อให้ผิวตึงเนี่ยมีอันตรายร้ายแรงน้อยกว่าอย่างอื่นเยอะน้อยกว่าประมาณ30กว่าเท่าเหตุผลง่ายๆเลยคือว่าคนที่เป็นหมอที่เป็นคนฉีดโบท็อกซ์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาได้รับการควบคุมมาอย่างดีฝึกมาอย่างดีแล้วก็ในอเมริกาเนี่ยถ้าคุณทำไม่ไรไม่ดีเนี่ยนะเขาฟ้องกันร้ายแรงมากนะแล้วก็เสียเงินเยอะดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ยังมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีมีปัญหาอะไรบ้างคะถ้าฉีดโบท็อกซ์แล้วแพทย์ที่ไม่ชำนาญฉีดเนี่ยค่ะเราเอาในสหราชอาณาจักรก่อนนะเขามีบทความเรื่องการวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพของประสบการณ์ส่วนบุคคลหลังการฉีดบอทูลินัมท็อกซินในสหราชอาณาจักรตีพิมพ์ในวารสาร Skin Health and Diseaseของปี2023เขาพบว่า 69% ของผู้ตอบแบบสำรวจจำนวนคนที่ตอบแบบสำรวจเนี่ยมี655คนซึ่งส่วนใหญ่90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นผู้หญิง 69% เนี่ยเขามีผลข้างเคียงจากการใช้บอทูลินัมท็อกซินมันจะส่งผลระยะยาวเลยคือพวกนี้ใช้นานก็มีความเจ็บปวดมีวิตกกังวลปวดศีรษะแล้วก็ยังมีผลเกี่ยวกับจิตใจด้วยนะบางครั้งเนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยนานๆไปคือพอไม่ฉีดเข้าเนี่ยมันก็จะมีอาการว่าผู้ที่รับการบำบัดอาการผิวเหี่ยวเนี่ยนะมีอาการเปลือกตาตกส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะฉีดที่ตาใช่ไหมไม่ค่ะอาจารย์ไม่ใช่คืออย่างนี้คือประเด็นปัญหาคือผู้หญิงบางคนมีติ่งตาเยอะเวลาเรายิ้มเนี่ยกล้ามเนื้อส่วนที่ใช้มากนอกจากที่ปากแล้วเนี่ยก็มีที่ตาด้วยใช่ไหมพอใช้มากๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นติ่งตาเขาก็ต้องฉีดที่ปากที่ตาที่อะไรแต่ว่าอาการที่แสดงออกชัดเนี่ยคือเปลือกตาตกอาการนี้มันจะคงอยู่นานจนกว่าจะมีการฉีดใหม่หรือว่าอาจจะต้องผ่าตัดคือบางครั้งเนี่ยมันแก้รักษาด้วยการฉีดโบท็อกซ์ไม่ได้แล้วต้องใช้ผ่าตัดเลยอ่ะไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่อาศัยความชำนาญนะคือถ้าเป็นคือผมก็ว่าหมอบ้านเราเนี่ยเมืองไทยเนี่ยก็ชำนาญเยอะนะการผ่าตัดหลายๆอย่างเนี่ยการแปลงเพศการผ่าตัดเสริมสวยต่างๆเนี่ยบ้านเราเนี่ยไม่ด้อยกว่าใครเลยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดปัญหาเนี่ยมักจะเกิดจากการไปให้คนที่ไม่ใช่หมอเฉพาะทางมาเป็นคนฉีดคือหมอทุกคนไม่ใช่ว่าจะฉีดได้นะต้องเป็นหมอเกี่ยวกับทางด้านที่เขาไปศึกษาเรื่องนี้มาแต่ผมไม่แน่ใจว่าหมอพวกนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่าเพราะว่าคำว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์เนี่ยเขามีระบุไว้ของแพทยสภาการเสริมความงามเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญไหมคิดว่าคงไม่ใช่แต่เขาก็มีหน่วยงานที่สหรัฐอเมริกาหรือที่อังกฤษหรือประเทศใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีการฝึกอบรมแพทย์พวกนี้เพื่อมาฉีดได้ค่ะอาจารย์คะจากงานวิจัยที่อังกฤษที่บอกว่าผลกระทบถ้าเกิดว่าแพทย์ผู้ที่ฉีดโบท็อกซ์หรือโบทูลินัมท็อกซินไม่เชี่ยวชาญเนี่ยหรือว่าฉีดมาเป็นระยะเวลานานๆปัญหาที่เกิดขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้คนนั้นหนังตาตกเปลือกตาตกอันนี้ก็คือผลกระทบอย่างหนึ่งแล้วมีงานวิจัยอื่นที่เขาทำเกี่ยวกับโบท็อกซ์หรือโบทูลินัมอีกไหมคะมีที่น่ากังวลก็คือบทความเรื่องผลระยะยาวของการฉีดบอทูลินัมท็อกซินซ้ำๆในการรักษาด้านความงามตีพิมพ์ในวารสาร Annals of Plastic Surgery ปี2022เขาให้ข้อสรุปว่าผู้ที่ได้รับการฉีดโบท็อกซ์เป็นประจำพบว่าองค์ประกอบของกล้ามเนื้อการทำงานและรูปลักษณ์อาจจะเปลี่ยนไปนานถึง4ปีหลังจากการฉีดครั้งสุดท้ายคือฉีดแล้วพอไม่ฉีดเนี่ยมันก็มีปัญหาละและยิ่งไปเจอบทความเรื่องการปรับกิจกรรมของสมองส่วนอะมิกดาลาสำหรับการแสดงอารมณ์ทางใบหน้าเนื่องจากการฉีดบอทูลินัมท็อกซินชนิด A เพื่อป้องกันการขมวดคิ้วในวารสาร Scientific Report ปี2023เขารายงานเลยว่าเขาทำการสแกนสมองของผู้หญิง10คนก่อนและหลังการฉีดโบท็อกซ์คือมีการถ่ายภาพสมองด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กเป็นการแสดงภาพถ่ายของใบหน้าโกรธและใบหน้าที่มีความสุขสลับกับภาพถ่ายปกติของอาสาสมัครผลการสแกนหลังการฉีดโบท็อกซ์พบว่าอาสาสมัครแสดงกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปใน2 ส่วนของสมองคืออะมิกดาลาและฟูซิฟอร์มไกรัสที่แสดงว่ามีบทบาทในการประมวลผลของอารมณ์หมายความว่ายังไงคะอาจารย์คนที่ฉีดโบท็อกซ์โดยเฉพาะที่หน้าเนี่ยนะโอกาสที่มันจะมีผลกระทบไปถึงสมองซึ่งเป็นสมองส่วนที่ควบคุมการแสดงอารมณ์ของหน้าเราจะพบเลยว่ามีผู้หญิงบางคนนะรู้เลยว่าเขาคงไปฉีดโบท็อกซ์มาแล้วหน้าเขาตึงอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าฉีดโบท็อกซ์แล้วมีผลข้างเคียงไปถึงสมอง
ทำให้แสดงอารมณ์ที่หน้าผิดไปจากที่ตั้งใจจะทำยังไงฮะอาจารย์ฉันอยากจะหัวเราะแต่สมองก็คือไม่สั่งการให้หัวเราะอย่างนี้เหรอคืออาจจะอยากแสดงอารมณ์ว่าหน้าตาเราเป็นคนใจบุญนะเป็นคนมีอารมณ์ดีใจดีนะมันแสดงไม่ได้อะเพราะว่ามันไม่มีผลกับตัวส่วนของสมองแล้วถ้ามีผลเฉพาะใบหน้าอย่างเดียวคือกล้ามเนื้อมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่หรอกมันก็แค่คราวแต่ถ้ามีผลต่อสมองเนี่ยมันน่ากังวล นะเพราะสมองเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญและอ่อนไหวอ่ะก็คืออาจจะกลายเป็นคนว่าสมองไม่สั่งการให้ใบหน้ายิ้มแย้มก็คือหน้าตึงแบบนั้นตลอดอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์ประมาณนั้นอ่ะนะผมอ่านบทความแล้วผมก็เออเป็นการเตือนนะว่าอันนี้เป็นผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ประเภทที่ว่าพอเจอหน้าแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่สมองเนี่ยสั่งเร็วมากแต่บางคนเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเราบอกว่าเอ้ยไปคุณครูคนนี้หน้าตึงหน้าบึ้งตลอดเวลาแต่ในความจริงเขาอาจจะเป็นคนใจดีก็ได้ผมเคยเจอนะคุณครูที่ดุมากเลยเป็นครูฝ่ายปกครองเนี่ยแต่จริงๆแล้วพอเข้าไปคุยกันได้รู้จักกันจริงๆเนี่ยครูเป็นคนใจดีใจดีแต่คนที่ฉีดโบท็อกซ์อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นคนอย่างนี้คือจะกลายเป็นคนที่แสดงอารมณ์ลำบากไม่ตรงกับที่อยากจะแสดงแล้วงานวิจัยระบุไหมคะว่าฉีดโบท็อกซ์บ่อยขนาดไหนถึงจะมีผลต่อสมองอะคะอาจารย์คนส่วนใหญ่ก็ฉีดโบท็อกซ์กันเป็นประจำนะก็เป็นปีๆใช่ไหมทุก 3-4 เดือนต้องไปฉีดทีนึงคือดาราหรือคนที่ต้องออกสังคมเนี่ยหน้าเขาเหี่ยวไม่ได้ใช่ไหมคือพอฉีดไปนานๆอย่างที่บอกแล้วมีงานวิจัยหนึ่งที่บอกว่าพอฉีดไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันฉีดแล้วไม่ได้ผลอะมันต้องไปผ่าตัดแล้วดึงหนังหน้าเนี่ยไปไว้หลังหูอะช่วงคิดก่อนเชื่อและทั้งหมดนี้ก็คือรายการภูมิคุ้มกันรายการดีๆสำหรับผู้บริโภคค่ะสำหรับวันนี้น้องอ้อมอุตสาเอี่ยมสวรรค์พร้อมทั้งทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbs podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbs podcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbs podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น